ู้ชมคะในปี2565นี้เนี่ยรัฐบาลให้ความสำคัญนะคะกับการแก้ไขมลพิษด้านฝุ่นละอองมากยิ่งขึ้นค่ะจากที่เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วเนี่ยก็ยังนำแผนเฉพาะกิจแก้ไขฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันบรรจุเป็นแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติด้วยนะคะเพื่อให้มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานของคุณมณภาสิริสมบูรณ์ค่ะการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันในปี64ตามวาระแห่งชาติลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตลงได้ถึง 52% ของปีก่อนหน้าส่วนจำนวนวันที่ค่า PM 2.5 เกินมาตรฐานใน17จังหวัดภาคเหนือลดลง 8% เป็นผลงานที่น่าพอใจนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าปี65จะดำเนินการอย่างเข้มข้นขึ้นทั้งป้องกันและแก้ไขการเผาในพื้นที่เกษตรและเผาป่าภาคเหนือส่วนภาคใต้ย้ำให้ตรวจและรักษาระดับน้ำในป่าพรุโดยเฉพาะป่าพรุควนเคร็งและพรุโตแดงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองพ.ศ. 2565แล้วจากนั้นเสนอครม.รับทราบเพื่อมอบหมายให้กระทรวงต่างๆรับไปดำเนินงานมี9มาตรการคือ 1. สื่อสาร 5. ป้องกันและ 3. เผชิญเหตุจึงมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเดิมได้ขอบทเรียนมาแล้วแล้วก็จะนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปี2565นะครับดังนั้นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะสามารถลดลงกว่าปีนี้ได้อีก 20% ในปี2565ที่จะถึงนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปี64ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้โดยร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมลดการเผาอ้อยก่อนตัดได้ถึง 70% ในปี65คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลตั้งเป้าหมายไว้ 90% นอกจากนี้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขการเผานาเพื่อเตรียมแปลงโดยให้นำวัสดุเหลือทางการเกษตรไปทำปุ๋ยหรือเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวลส่วนโครงการชิงเก็บรถเผาเก็บวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อลดโอกาสไฟไหม้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 3,000 ตันตลอดจนมีมาตรการเข้าคิวเผาโดยใช้แอปพลิเคชันเบิร์นเช็คที่จะบอกว่าอนุญาตให้เผาวันใดและที่ไหนบ้างสำหรับฝุ่นควันในกรุงเทพปริมณฑลและเมืองใหญ่มาจากการจราจรเป็นหลักจึงจะเข้มงวดตรวจจับรถยนต์ควันดำยิ่งขึ้นรวมทั้งจะกำหนดค่าความทึบแสงในการตรวจควันดำใหม่จาก 45% เหลือ 30% ตามมาตรฐานสากลแนะนำให้ใช้น้ำมันดีเซลกรรมฐานต่ำซึ่งจะปลดปล่อย PM 2.5 น้อยมากจำหน่ายในกรุงเทพและปริมณฑลแล้วโดยปี67จะจำหน่ายทั่วประเทศปัจจุบันแบบจำลองพยากรณ์ฝุ่นทำได้ล่วงหน้า7วันเพื่อให้เฝ้าระวังและป้องกันส่วนการเผชิญเหตุทุกหน่วยต้องเข้าถึงจุดที่เกิดปัญหาและควบคุมได้อย่างรวดเร็วโดยมาตรการทั้งหมดนี้จะบรรจุในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นในเรื่องไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของแผนงานและเรื่องของงบประมาณทั้งในส่วนที่ท้องถิ่นมีงบประมาณแล้วนะครับยังไม่สามารถทำแผนได้เราก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนในการให้มีแผนในการกำจัดเชื้อเพลิงแผนในการป้องกันไฟป่าทำแนวกันไฟหรือแผนในการจัดชุดเฉพาะกิจในการดับไฟป่าในเบื้องต้นดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมไฟป่าที่อยู่ในระดับท้องถิ่นได้เนี่ยแล้วก็สามารถควบคุมได้ในระยะแรกเนี่ยมันจะไม่ลุกลามการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนนั้นไทยเสนอกลุ่มประเทศอาเซียนให้ในปี65ลดจุดความร้อนลง 20% ซึ่งในปี64ไทยลดได้ 52% การที่ปี65ต้องลดลงไม่น้อยกว่า 20%จึงเป็นเป้าหมายที่ยากแต่เชื่อว่าจะเป็นจริงได้ด้วยความร่วมมือของคนไทยทุกคนมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ